ันทนาหนุนแก้จริยธรรมยุบพรรคชี้คาดเดาไม่ได้ส.ว.เสียงข้างมากเห็นด้วยหรือไม่การเมืองวันที่22กันยายน2567 17นาฬิกานันทนาหนุนแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมยุบพรรคเชื่อทำให้พรรคการเมืองมีเสถียรภาพชี้คาดเดาไม่ได้ส.ว.เสียงข้างมากเห็นด้วยหรือไม่เมื่อวันที่22กันยายน2567นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคเพื่อไทยพท.และพรรคประชาชนปช.น.ว่าเป็นสิ่งที่ส.ส.คิดซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะเป็นการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภาโดยเรื่องนี้กลุ่มของเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่จะมีการแก้ไขเนื่องจากส.ส.ยื่นเสนอเข้ามาหลายประเด็นทั้งนี้ต้องรอดูว่าทางส.ส.จะมีการตอบรับกับเรื่องนี้อย่างไรก่อนเมื่อถามว่ายังมีบางพรรคการเมืองที่เห็นแย้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมเพราะเกรงว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรืออาจมีคนไปยื่นศาลให้ตีความได้นางสาวนันทนากล่าวว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในแวดวงวิชาชีพนั้นๆที่จะพิจารณาวินิจฉัยกันเองว่าเรื่องนี้ทำพฤติกรรมเช่นนี้สอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพเขาหรือไม่แล้วให้มีการลงโทษกันเองซึ่งเรื่องจริยธรรมเป็นนามธรรมแต่เมื่อมาเป็นข้อกฎหมายแล้วก็จะมีการบังคับที่ค่อนข้างเข้มข้นฉะนั้นหากมีการปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงคือเป็นเรื่องของจริยธรรมในกลุ่มของคนที่ดำรงตำแหน่งต่างๆที่จะพิจารณากันเองน่าจะเหมาะสมกว่าแทนที่จะเอาเรื่องจริยธรรมมาเป็นสิ่งที่อาจจะให้คุณให้โทษในลักษณะที่อาจจะมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองกันซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าที่ควรจะได้รับเช่นมีการวินิจฉัยตัดสินให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตซึ่งในความเป็นจริงหากดูโทษทางอาญาเราต้องดูว่าการทำผิดในแต่ละกระทงนั้นควรจะเป็นสัดส่วนตามความผิดนั้นๆหากมีการปรับปรุงในส่วนนี้ส่วนตัวก็เห็นด้วยเพราะย้ำว่าเรื่องจริยธรรมเป็นนามธรรมสูงมากนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามกรณีที่พรรคการเมืองมีข้อเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขการยุบพรรคนางสาวนันทนากล่าวว่าพรรคการเมืองควรเป็นองค์กรสถาบันที่คนมารวมตัวกันแล้วได้แสดงออกทางอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันฉะนั้นจึงควรตั้งได้ง่ายดำรงอยู่ได้ตราบใดที่มีประชาชนที่มีอุดมการณ์ตรงกันสนับสนุนไม่ควรถูกยุบโดยความผิดของกรรมการบางคนหรือคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างเหวี่ยงแหหากนักการเมืองทำผิดก็ควรตัดสินเป็นกรณีของคนคนนั้นไปทั้งนี้หากมีการแก้ไขตรงนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคการเมืองจะได้มีเสถียรภาพได้แสดงออกอุดมการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจำนวนมากเมื่อถามว่าแนวโน้มการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของส.ว.ชุดปัจจุบันจะแตกต่างจากส.ว.ชุดก่อนหน้านี้หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนตอบแทนกลุ่มที่เป็นเสียงข้างมากไม่ได้เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลงมติของเสียงข้างมากตรงข้ามกับเสียงข้างน้อยเสมอฉะนั้นจึงไม่อาจคาดเดาได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เสียงข้างมากจะไปในทิศทางใดซึ่งคงต้องรอดูในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเปิดใจภูวรักษ์คำสิงใช้เวลาแค่15วินาที
ลงมายิงประตูแรกหลีกอาชีพในวัย16ปีกีฬาวันที่22กันยายน2567 22 นาฬิกา 59 นาทีเปิดใจภูวรักษ์คำสิงห์ลูกชายสมรักวัย16ปีใช้เวลาแค่15วินาทีเดบิวต์ฟุตบอลอาชีพนัดแรกในชีวิตกับนรายูไนเต็ดและทำประตูได้เลยเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างงดงามสำหรับโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงห์วัย16ปีลูกชายของสมรักฮีโร่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกหลังก่อนหน้านี้เซ็นสัญญาร่วมทัพนรายูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3โซนภาคใต้ล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสเดบิวต์ลีกฟุตบอลอาชีพเป็นนัดแรกในเกมที่นรายูไนเต็ดเปิดบ้านพบยะลาซิตี้ที่สนามอบจ.นราธิวาสท่ามกลางแฟนบอลที่มาชมล้นสนามเกมนี้คุณพลกอและพิฆาตขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3ทีมจะส่งภูวรักษ์คำสิงห์ลงประเดิมสนามในช่วงท้ายเกมเจ้าตัวใช้เวลาอยู่ในสนามเพียง15วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กดด้วยขวาเสียบเสาปิดท้ายเป็นประตูให้นรายูไนเต็ดเอาชนะไปได้ 2-0และเป็นประตูแรกในชีวิตของเจ้าตัวในลีกอาชีพจากการลงสนามเกมแรกหลังจบเกมโบ๊ทภูวรักษ์กล่าวว่าดีใจครับผมไม่คิดว่าผมจะยิงได้เราถูกส่งลงใน1นาทีสุดท้ายของเกมมันแทบไม่มีโอกาสเลยแต่เหมือนดวงโชคชะตาเป็นใจจากเกมสวนกลับผมเห็นไคโอพาบอลขึ้นมาผมเลยวิ่งไปแล้วอ่านเกมว่ายังไงพี่เขาจับบอลไม่อยู่แน่เพราะบอลมันแฉลบผมเลยไม่วิ่งต่อแล้วรอพอได้บอลเลยจับ1จังหวะเพราะถ้ายิงเลยมันไม่ชัวร์ว่าจะเข้าไหมพอยิงเข้าไปทุกอย่างมันเหมือนฝันพอผมมองไปที่สแตนทุกคนเขาเฮเขาดีใจกกต.เผยคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมแค่ 40% คาดไม่เกิน3ทุ่มรู้ผลการเมืองวันที่22กันยายน2567 18 นาฬิกา 24 นาทีนกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกอบจ.ชี้มีผู้มาใช้สิทธิ 35-40%ลดลงจากครั้งก่อนคาดไม่เกิน3ทุ่มรูปผลเผยบิ๊กแจ๊ดคะแนนนำหลายพื้นที่วันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองทั้งนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่10ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีภายในโรงเรียนปทุมวิไลว่าที่ร้อยเอกสาครกิ่งจันทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีได้เดินทางมาตรวจหน่วยเลือกตั้งและดูความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการปิดหีบหน่วยเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาและสังเกตการการนับคะแนนว่าที่ร้อยเอกสาครกล่าวว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีจากการไปตรวจเยี่ยมหน่วยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งวันนี้มีฝนตกจึงทำให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลดลงส่วนเรื่องการร้องเรียนก็เกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อย
ทั้งนี้จากตัวเลขที่คาดการมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 35-40% และการนับคะแนนน่าจะเสร็จเร็วขึ้นไม่เกิน 21 นาฬิกาก็จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่อยู่ที่สามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยเลือกตั้งที่10เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจหมายเลข3มีคะแนนนำรวมถึงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอเมืองคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ยังนำอยู่เช่นกันเริ่มนับคะแนนแล้วเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีหลังปิดหีบบิ๊กแจ๊ดขึ้นนำชาญพวงเพชร